เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงสถานีชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณก็มีหลายสถานีเลยค่ะนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเรื่องราวมาได้เช่นกันนะคะที่เบอร์027902111ขอสายอภิคณาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเรื่องที่จะมาบอกเล่าในวันนี้นะคะดิฉันติดตามเพจของอย.นะคะหรือว่า Facebook ของทางอย.มีการแจ้งเตือนที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะคะวันนี้ที่หยิบยกมานะคะจะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนผลการตรวจพิสูจน์อาหารนะคะเพราะว่าตรวจพบเขาเรียกว่าสารไซบลูทรามีนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยี่ห้อเนี่ยทางอย.ก็เน้นย้ำเลยนะคะบอกว่าบอกชื่อยี่ห้อไปเลยนะคะผู้บริโภคเนี่ยไปซื้อเนี่ยจะได้ระมัดระวังนะคะก็คือตรายี่ห้อนะคะ Pitchy Plus เรื่องนี้ข้อมูลนะคะที่มาที่ไปก็คือมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีค่ะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงพยาบาลชลบุรีฉลากระบุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา Pitchy Plus นะคะเลขสารระบบอาหารอันนี้เลขนี้สำคัญเลยค่ะเลขนะคะ13-1-1-2560-5-0090ผลิตโดยบริษัท PM Laboratory จำกัดนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีการจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทแห่งหนึ่งในทุ่งครุกรุงเทพมหานครล็อตผลิตนะคะ007-0721วันผลิตก็คือวันที่1เดือน7 2021วันหมดอายุก็คือวันที่1เดือน7 2023ก็คือปีหน้าถูกไหมคะปีหน้าไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปีนี้มัน2022ถูกไหมแล้วก็เรื่องนี้ค่ะมีการไปตรวจสอบนะคะเรื่องของส่วนประกอบที่เป็นยาอันตรายจึงส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6ชลบุรีผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีสารไซบลูทามีนซึ่งเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่1ผลิตภัณฑ์นี้จึงจัดเป็นอาหารที่มีอันตรายต่อสุขภาพค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอนามัยของประชาชนเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ทางนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไปด้วยค่ะและเรื่องนี้ก็มีข้อแนะนำต่อผู้บริโภคนะคะมีการเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา Pitchy Plus ที่ระบุมีการที่เขาเรียกว่าระบุนะคะวันผลิตและวันหมดอายุดังกล่าวมารับประทานเนื่องจากสารไซบลูทามีนเนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันสูงนะคะความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองตีบโรคตับโรคไตโรคต้อหินหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรโดยจะมีอาการข้างเคียงก็คือปากแห้งปวดศีรษะนอนไม่หลับท้องผูกทำให้เกิดความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้ผู้บริโภคถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพก็สามารถสอบถามหรือว่าแจ้งร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนอย1556นะคะหรือผ่านเว็บไซต์ของทางอยก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงที่แจ้งเตือนกันอันนี้ก็จากเพจของอย.เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการซื้อนะคะสินค้าเขาบอกยี่ห้อเลยค่ะเป็นเรื่องยี่ห้อเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ยาเนโอบันที่ไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะดิฉันไปดูภาพมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นภาษาเมียนมาหรือเปล่านะคะหรือว่าใครลองไปดูในเพจดูนะคะอาจจะเป็นภาษา
กัมพูชาไหมนะคะไม่มั่นใจแต่ไม่มีภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทยพบว่ากระจายอยู่ในร้านชำหลายแห่งนะคะในพื้นที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองก็มีการแจ้งนะคะเตือนผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่อาหารยาเครื่องสำอางต้องเลือกจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องโดยอาหารต้องมีเลขสารระบบอาหารหรือว่าเลขอย.นั่นเองยาต้องมีทะเบียนตำรับยานะคะเครื่องสำอางต้องมีเลขที่จดแจ้งเลขที่ใบรับจดแจ้งนะคะและทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทยครบถ้วนชัดเจนเพื่อป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคจะได้รับพร้อมทั้งแนะนำผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อควรตรวจสอบฉลากนะคะผลิตภัณฑ์วันหมดอายุเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเองแล้วก็สามารถตรวจสอบเลขสารระบบอย.นะคะทางทะเบียนหรือว่าเขาเรียกว่าตรวจสอบทะเบียนตำรับยาหรือเลขที่จดแจ้งเลขที่ใบรับจดแจ้งว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่นะคะจากทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะ www.fda.moph.go.th หัวข้อนะคะตรวจสอบผลิตภัณฑ์หากพบเบาะแสหรือได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถแจ้งได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้ที่เบอร์นะคะ077-824-880หรือว่าเพจ Facebook ของอย.ระนองได้เลยค่ะเรื่องนี้นะคะยี่ห้อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะคะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยานีโอบันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ฝากตรวจสอบกันหน่อยถ้าเกิดว่าพบร้านชำร้านไหนขายนะคะอาจจะต้องมีการแจ้งเบาะแสไปที่อย.ได้ด้วยเพื่อการเขาเรียกว่าเพิ่มความระมัดระวังให้ผู้บริโภคที่จะไปซื้อมาใช้นะคะเอาละช่วงนี้นะคะเรื่องของน้ำเรื่องดินนะคะมีผลต่อประชาชนเหมือนกันนะคะเรื่องของน้ำท่วมก็ยังไม่จางหายไปหลายจังหวัดเลยค่ะแต่เรื่องนี้นะคะได้ข้อมูลมาจากทางศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะมีการแจ้งเตือนโรคที่มากับดินและน้ำนะคะชื่อโรคก็คือโรคเมลิออยโดซิสนะคะหรือว่าโรคไข้ดินเป็นโรคติดเชื้อที่มาจากเชื้อแบคทีเรียเบอร์โคโดเลียนะคะซูโดมาลีไอชื่อจะแบบภาษาอังกฤษนะคะซึ่งพบได้ทั่วไปในดินและน้ำสามารถติดต่อจากการสัมผัสกับดินหรือน้ำผ่านทางบาดแผลที่เป็นผิวหนังหรือการหายใจเอาฝุ่นจากดินหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อเจือปนอยู่นะคะเข้าไปเชื้อเมลิไอโดซิสสามารถอยู่ได้ในซากสัตว์ที่อยู่ในดินและน้ำหากมีอาการไข้นานเกิน5วันนะคะให้รีบไปพบแพทย์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะข้อมูลรายละเอียดก็คือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสดินและน้ำโดยเฉพาะที่ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังก็คือโรคเบาหวานโรคไตและผู้ที่มีสุขภาพที่อ่อนแอด้วยเช่นติดสุราหรือทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะโรคนี้ก็อาจจะเข้าแทรกซ้อนได้อาการโดยทั่วไปนะคะผู้ป่วยจะมีไข้สูงหรือมีไข้เป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุหายใจไม่สะดวกหรือหอบเหนื่อยซึมแบบไม่รู้ตัวผู้ป่วยบางรายนะคะมีอาการคล้ายโรคปอดบวมรุนแรงบางรายมีอาการคล้ายวัณโรคค่ะนายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรหมานะคะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าสถานการณ์โรคนี้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่าข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31กรกฎาคมปีที่แล้วปี2563นะคะ2ปีที่แล้วสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น10คนมีผู้เสียชีวิตมาแล้วนะคะ5คนโดยผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอเทพาสงขลาโดยอาชีพที่พบก็คืออาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
จากการสุ่มตรวจหาเชื้อนี้นะคะโดยคณะแพทยศาสตร์ขออภัยค่ะคณะสัตวแพทย์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี2563พบเชื้อนี้นะคะก็คืออำเภอเมืองอำเภอจันนะอำเภอสะบ้าย้อยนะคะอำเภอสะเดาแล้วก็อำเภอคลองหอยโข่งก็มีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยนะคะจากโรคดังกล่าวก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำโดยตรงหากต้องสัมผัสดินและน้ำเช่นการทำการเกษตรการจับปลาการลุยน้ำหรือลุยโคลนควรสวมรองเท้าบูทถุงมือยางนะคะกางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ำแล้วก็ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและฟองสบู่ทันทีรวมทั้งป้องกันไม่ให้ เกิดบาดแผลเมื่อต้องสัมผัสดินและน้ำหากมีแผลถลอกที่สัมผัสกับดินและน้ำนี่ก็ควรทำความสะอาดทันทีนะคะในบุคคลที่มีอาการโรคเบาหวานและมีบาดแผลรุนแรงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำนะคะอันนี้ก็แพทย์ได้เตือนมานอกจากนี้นะคะยังเน้นย้ำนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารที่สุกสะอาดไม่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนจากดินฝุ่นดินนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นดินและการอยู่ท่ามกลางสายฝุ่นทั้งนี้หากมีอาการไข้นานเกิน5วันหรือมีบาดแผลอักเสบเรื้อรังนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคดังกล่าวก็สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคด้วยนะคะอันนี้ได้เลย1422โทรได้เลยสายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะอันนี้ฝากนำมาเป็นข้อมูลบอกต่อกันนะคะเพื่อที่จะได้ระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะคะตอนนี้จุดไหนที่มีน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องระวังนะคะรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะอันนี้อย่าให้ปนเปื้อนนะคะดินน้ำที่สกปรกนะคะอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยเนาะอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องนี้นำมาเตือนภัยกันนะคะเพราะว่ามีข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเตือนกันนะคะฝากเตือนภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพข่มขู่บิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงปล่อยเงินกู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังการปล่อยเงินกู้เนี่ยโอ้โหไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็มีโทษจำคุกเลยนะคะเรื่องนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ก็ฝากเตือนนะคะแล้วก็ด้วยความห่วงใยแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูทางมือถือของเรานะคะมันมักจะมีแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็มีข้อความต่างๆเนี่ยอ่ะส่งมาละไม่ว่าจะทาง LINE ทางเมสเสจนะคะมีการทวงถามหนี้เงินกู้พร้อมชักชวนให้ทำการกู้เงินหากเราสนใจแล้วเรากู้ไปแล้วก็มีการนะคะเขาเรียกว่ามาทวงหนี้หากไม่ชำระตรงตามกำหนดเนี่ยก็จะมีการทำการประจานผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการลงพื้นที่เนี่ยบอกว่าจะมาติดตามหนี้เป็นการข่มขู่นะคะบอกว่าจะมาถึงบ้านเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการที่เราจะต้องเราเสียดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดหรือเปล่าอันนี้แน่นอนค่ะมีข่าวอยู่บ่อยๆเรื่องของการไปกู้เงินผ่านแอปออนไลน์เหล่านี้เงินกู้นะคะดอกเบี้ยสูงอยู่แน่นอนนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับในเรื่องของการปล่อยกู้รวมไปถึงการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายสร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันให้กับประชาชนนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะเรื่องนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนนี้ก็การปราบปรามภัยออนไลน์การปราบปรามยาเสพติดการปราบปรามอาวุธปืนแต่เรื่องนี้ไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเรื่องปากท้องสำคัญรวมถึงเรื่องของหากมีการทวงหนี้โดยฝ่าฝืนพรบการทวงถามหนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการข่มขู่การใช้ความรุนแรงการใช้วาจาดูหมิ่นหรือการเปิดเผยข้อมูลเป็นนี่ค่ะหนี้ของลูกหนี้โทษมันจะมีเท่าไหร่นะคะเอ๊ะเรื่องข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็อยากจะให้ทางคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบแล้วก็ร
รู้นะคะเท่าทันรวมไปถึงความรู้ข้อกฎหมายด้วยนะคะเรื่องนี้เอ๊ะเรากู้เงินแบบนี้เราจะยังไงเราจะต้องใช้หนี้ไหมถ้าเกิดว่าเราโดนประจานนะคะเรื่องนี้เตือนภัยกันบ่อยๆแต่วันนี้เรามีเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการทวงหนี้ประชาชนก็ต้องควรรู้เท่าทันรวมไปถึงรู้ข้อกฎหมายด้วยนะคะเป็นอย่างไรเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะคะมาช่วยตอบนะคะวันนี้เรามีสายนะคะพิเศษเลยนะคะจากท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะท่านอัยการคะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้อยากให้ท่านอัยการมาแนะนำเรื่องข้อกฎหมายหน่อยเพราะว่าเรื่องทางออนไลน์ที่มีการนี่ค่ะชวนไปกู้เงินปล่อยเงินกู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังมีอยู่ค่ะรวมไปถึงยังมีผู้เสียหายมีประชาชนหลงไปกู้เงินก็ยังมีนะคะตรงนี้จะบอกเล่าหรือเตือนภัยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในด้านนี้อย่างไรดีคะครับก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าการเป็นหนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ความจำเป็นนะมันก็ต้องมีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราต้องดูว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วนะครับเราจะพอมีหนี้ที่เราก่อให้เกิดนั้นเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเปล่าแล้วก็เวลาถ้าเกิดจำเป็นต้องเป็นหนี้นะครับก็ต้องไปดูว่าหนี้นั้นนะครับเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยผิดกฎหมายหรือดอกเบี้ยสูงเนี่ยครับมันจะไม่มีทางเลยที่เราจะชำระหนี้ต้นเงินได้นะครับแล้วเวลาเขาเรียกเก็บกันเขาจะเรียกเก็บกันเขาเรียกว่าดอกลอยครับดอกลอยก็คือดอกเบี้ยจ่ายมาเท่าไหร่ถ้ายังไม่จ่ายต้นนะครับต้นก็ยังคงค้างอยู่เท่าเดิมหนี้ทั้งหลายอย่างนี้ครับทำให้ลูกหนี้เป็นหนี้จนหัวปักหัวปั๊มนะครับจริงครับพูดถึงหัวปักหัวปั๊มเลยเป็นไม่วงหัวไม่ขึ้นเลยจริงไม่รู้จะเอาเงินไหนมาชดใช้เขาบอกคนนี้ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวิธีการเป็นหนี้เราก็ต้องดูเรื่องที่เจ้าหนี้ด้วยเจ้าหนี้ก็มีหลายประเภทนะครับเจ้าหนี้ที่ดีก็มีนะครับคุณติ๋มไม่ใช่ว่าเจ้าหนี้ไม่ดีทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเจ้าหนี้ที่เขามีใจเป็นธรรมนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับต้องดูด้วยนะครับถ้ามันสูงเกินไปก็อย่าไปเสียบนะครับค่ะแล้วส่วนเรื่องของการทวงหนี้ที่เขาบอกว่าผิดพรบการทวงถามหนี้นะคะที่เป็นการข่มขู่ใช้ความรุนแรงตรงนี้โทษประมาณเท่าไหร่คะมันไปต่างกันครับคุณปิ่นนะครับในกรณีที่เจ้าหนี้นะครับเขาเป็นหนี้แล้วเราจะไปทวงถามหนี้แต่ก่อนไม่มีกฎหมายควบคุมแต่ต่อมาในปี2558นะครับรัฐบาลได้ออกพรบการทวงถามหนี้2558ออกมาบังคับใช้ห้ามมิให้มีการทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้เว้นแต่บุคคลที่ลูกหนี้ได้ระบุหรือยินยอมไม่ทวงถามหนี้ห้ามมิให้ทวงถามหนี้ด้วยการข่มขู่ทำร้ายประจานซึ่งพวกนี้โทษแต่ละตัวเนี่ยมันจะต่างกันนะครับบางความผิดก็จำคุกไม่เกิน5ปีบางความผิดก็จำคุกไม่เกิน1ปีบางความผิดก็จำคุกไม่เกิน3ปีมันแล้วแต่โทษนะครับที่เราพูดถึงนะครับทวงหนี้ข่มขู่ทำร้ายวาจาขู่เข็นให้เกิดอันตรายเนี่ยมันจำคุก5ปีเนี่ยครับมันจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้นะครับจะทวงถามหนี้ก็ต้องดูด้วยว่าการกระทําของเรานั้นไปข่มขู่ครบหรือเปล่าแม้นกระทั่งส่งทาง LINE ส่งทาง Facebook จ่ายเงินมาให้ครบนะวันนี้ดอกเบี้ย 2,000 บาทถ้าไม่ได้วันนี้แกระวังตัวให้ดีอย่างนี้ถือเป็นการข่มขู่นะจะทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นมีความผิดนะครับต้องไปดูแต่ละองค์ประกอบนะครับว่าผิดอะไรลงโทษตั้งแต่1ปี3ปีและ5ปีครับคุณปิ่นครับค่ะดิฉันเห็นคลิปที่เป็นไวรัลในออนไลน์มีเจ้าหนี้ไปทวงหนี้ลูกหนี้แล้วลูกหนี้มีเงินติดตัว11บาทอันนี้มันจะยังไงดีอันนี้ต้องทำสัญญาไหมคะถ้าเกิดว่ากู้นอกระบบแบบนี้ค่ะคือกู้นอกระบบมันที่เราเห็นนะครับออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็ให้เราทำสัญญาถูกไหมครับให้เราเซ็นนะครับแต่เวลาเขาทำสัญญากันเนี่ยนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ค่อยเกินกฎหมายหรอกแต่เวลาเขาเรียกจริงนะครับในเวลาเขาทำกันเนี่ยมันเกินกฎหมายทั้งนั้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวอยู่ดีว่าเราเรียกดอกเบี้ยเขาเอาดอกเบี้ยเราเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งกู้ออนไลน์นะครับโอนเงินมาให้เราไม่มีสัญญาคุณบิ๊กกู้โอนมา 3,000 บอกว่าเราเป็นหนี้ 3,000 แต่โอนเงินให้เราแค่ 2,000 แล้วที่เหลือ 1,000 นึงคิดดอกเบี้ยไว้แล้วแล้วภายใน7วัน14วันต้องให้เราคืน 3,000 เหมือนเดิมนะค่ะเราเอาดอกเบี้ยไปคูณนี่ครับ 1,000 บาทในเวลา7วันมันก็เกินร้อยละ15ต่อปีอยู่แล้วนะครับการทำสัญญาในระบบออนไลน์ก็กฎหมายบังคับให้นะครับไม่ถือว่ามันมีสัญญาก็คือไม่มีสัญญาก็ถือว่าการทำธุรกรรมในหลักฐานการโอนเงินหลักฐานแชทข้อความก็ยังพอเป็นหลักฐานในการฟ้องคดีได้แต่นี่ที่ผิดกฎหมายก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับ
ดอกเบี้ยที่เกินอัตรามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเจ้าหนี้นะครับพอไปทวงถามหนี้เขาจะผิดอีกต่างหากนะครับมันต่างกันเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้เองก็ต้องพึงระวังด้วยนะครับไม่ควรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพราะรัฐบาลกำลังรณรงค์นะครับไม่ให้มีการเป็นหนี้ดอกเบี้ยเกินอัตราทำให้ภาวะเศรษฐกิจภาวะสังคมนะครับปวดหัววุ่นวายไปหมดเพราะว่ามันไม่มีทางจะใช้หนี้หมดนะครับท่านอัยการณรงค์คะตอนนี้จริงๆมันมีหลายบริษัทเนาะที่มีตัวตนนะคะอย่างเช่นเงินติดจุดๆๆอันนั้นมีตัวตนแต่ก็ยังมีการร้องเรียนอยู่แต่ทีนี้ตำรวจไซเบอร์ที่ออกมาเตือนเนี่ยแอปเงินกู้ที่ยังมีอยู่จริงๆดิฉันเคยรับเรื่องของคนที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเหล่านี้นะแล้วนายทุนเนี่ยเป็นชาวจีนทีนี้ก็เนี่ยแหละค่ะปล่อยกู้แบบนี้ทำงานเนี่ย work from home ไม่มีบริษัทเป็นหลักเป็นแหล่งปล่อยกู้นี่ก็ทางแมสเสจที่อย่างพี่ท่านอาจารย์บอกตรงนี้แหละค่ะพอเราไม่ใช้หนี้เขาจะมาฟ้องร้องเราได้ไหมคะครับหลักตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับตามที่ตำรวจไซเบอร์สืบสวนสอบสวนนั้นน้อยที่จะอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่จะอยู่เมืองนอกแล้วก็ปล่อยเงินกู้ปล่อยแอปเข้ามานะครับมันมี2แบบนะแบบที่1ปล่อยเงินกู้ให้มาแล้วก็ให้จริงๆนะแต่ให้ไม่ครบค่ะนะครับเหมือนที่ผมบอกแล้วก็ทวงหนี้ให้เราจ่ายนะครับแล้วก็ข่มขู่ให้เรากลัวเราก็กลัวไปหาเงินมาจ่ายเขาแล้วก็บางทีเราจ่ายไปแล้วโปะมาอีกทั้งที่ไม่ได้กู้คุณพิมค่ะแล้วมันโปะมาอีกทำไมในหมื่นห้าทั้งที่ไม่ได้กู้ก็ทวงหนี้ต่อเรียกดอกเบี้ยและผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับแอปพวกนี้นะครับรัฐบาลตำรวจก็พยายามปราบปรามนะครับหาต้นตอให้ได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือหลอกว่าส่งแอปให้เราทำตามแล้วก็บอกว่าต้องการจะกู้เงินเท่าไหร่15,000ไอ้แบบนี้ส่วนมากเราจะไปหาค้นหาเขาเองหรือก็ส่งมาให้เราแล้วเขาบอกว่างั้นคุณตามรายการนี้นะเดี๋ยวจะได้เงินพอส่งมาแล้วปุ๊บคุณต้องเสียค่าธรรมเนียม 7,000 บาทนะเอ้ย700บาทนะเราก็ส่งไป700บาทเอ้ยคุณต้องทำตรงนี้ต่อนะอีก 2,000 บาทไอ้นี่เขาเรียกว่ากู้ทิปคุณปิ่นกู้ทิปเงินกู้ทิปก็คือหลอกเอาตังค์เราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเสียไปเท่าไหร่เราจะกู้150,000เอ้ยนี่มันจ่ายไป 30,000 แล้วนะทำไมยังไม่ได้ตังค์เลยแล้วก็บอกว่าคุณต้องเพิ่มมาอีกนะไม่งั้นเงินคุณ 35,000 จะหายนะไม่งั้นไม่ได้คืนเอาแล้วก็เติมก็ไปจนกระทั่งมาพบพวกเราที่ทำรายการกันว่ามันหลอกแล้วแอปหลอกแล้วอย่างนี้คือกู้ทิปครับอีกแบบนึงเหมือนกันที่อยู่ในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแอปต่างๆอย่ายุ่งเลยครับอย่ายุ่งเลยนะครับบางคนก็บอกว่ากู้ไปแล้วทำยังไงครับที่เราคุยกับตำรวจก็คือหยุดจ่ายให้เขาฟ้องเลยครับถ้าเขามีตัวตนจะฟ้องมันโทรมาข่มขู่คุณปิ่มจะทำยังไงแจ้งความเลยครับแล้วเราหยุดติดต่อเขาเลยเขาจะรู้แล้วว่าเราหยุดแล้วเงินที่เขาให้เรามาส่วนมากก็ 7,000 2,000 15,000 เขาทิ้งนะครับเพราะเขารู้แล้วว่าเราแจ้งความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีอย่างนี้นะครับแต่ไม่แนะนำให้เป็นหนี้แล้วไม่จ่ายนะครับแนะนำไม่อย่าไปยุ่งเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วคนเหล่านี้อยู่เมืองนอกครับคุณปิ่นนะครับใช่เบาะแสมาแบบนั้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเรื่องของการกู้เงินผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์เหล่านี้ก็มีตัวอย่างหลายเคสเนาะท่านอัยการเนาะที่เรานำมาเป็นตัวอย่างก็จะมีคนใกล้ชิดเหมือนกันนะคะที่ไปเสียเขาเรียกว่าเงินค้ำประกันต้องมีเครดิตสร้างเครดิตก่อนที่จะไปกู้กับบริษัททิปแบบนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เรื่องบัญชีม้าก็มาแรงค่ะท่านอัยการณรงค์บัญชีม้าตอนนี้มีถึงโอ้โหอายุน้อยมาก13 14 15มีแล้วไม่แน่ใจว่าเปิดได้ยังไงนะธนาคารบางธนาคารนะครับมีระเบียบอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดได้ยังไงรัฐบาลก็กำลังดูเรื่องการอายุการเปิดบัญชีธนาคารอยู่เหมือนกันตอนนี้นะครับตอนนี้มีถ้าเกิดว่าเป็นทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยมีพูดคุยหรือเตือนภัยหรือว่ามีดีลกับธนาคารเหล่านี้หรือว่าเกินอำนาจคะเรื่องนี้มันเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันเรื่องของบัญชีเป็นเรื่องระเบียบธนาคารครับคุณปิ่นแล้วก็เป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยที่จะให้อนุญาตเด็กอายุเท่าไหร่เปิดบัญชีเพื่ออะไรให้แม่เซ็นด้วยหรือไม่หรือแต่ธนาคารจะไม่เหมือนกันนะครับเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นอย่างออมสินนะโทษทีที่ชื่อเขาก็อยากให้เด็กออมถูกไหมครับวัตถุประสงค์ดีครับแต่ว่าเด็กพอไปเปิดปั๊บเด็กรู้เท่าไม่ถึงการไปเอาบัญชีให้คนอื่นใช้เพราะฉะนั้นเราต้องเตือนกลุ่มของพวกเราที่เปิดบัญชีนี่นะครับการเปิดบัญชีไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมครับแต่การที่เราเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นใช้อันนี้ผิดนะครับท่านอย่าเอาสมุดบัญชีไปให้คนอื่นใช้อย่าเอาบัตรไปให้คนอื่นใช้อย่าเอาพร้อมเพย์หรือผูกไว้แล้วไปให้คนอื่นใช้อย่างนี้ที่คุณปิ่มเรียกบัญชีม้าถ้าเขาเอาบัญชีคุณไปโอนเงินยาเสพติดแล้วคุณก็โอนเงินให้เขาแล้วคุณก็ได้ประโยชน์ 1,000 จ่ายไปแค่900แล้วคุณเก็บไป100นึงหรือเขาเป็นแม่แท็กในการหลอกลวงสินค้าคนอื่นเขานะครับหรือชักชวนคนอื่นมาลงทุนแล้วคุณเป็นบัญชีผ่านอย่างนี้นะครับตำรวจจะแจ้งข้อหาเอาด้วยเพราะคุณสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดสำเร็จถ้าไม่มีบัญชีอย่างคุณนี่แหละมันจะไม่สำเร็จในความผิดนั้น
พราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิดฐานสนับสนุนด้วยนะครับท่านอาจารย์ถามค่ะเขาห้ามนะครับห้ามเลยงั้นถามเป็นความรู้ให้ผู้ปกครองเลยค่ะสมมุติว่าอ่ะลูกเราเจ็ดขวบไปเปิดบัญชีได้แล้วแต่ว่าโดนหลอกเอาไปเป็นบัญชีม้านี่แหละแต่ว่าการที่จะเป็นรับผลคดีการตัดสินเด็กๆเหล่านี้ค่ะมันจะมีคือเขาเรียกว่าศาลเยาวชนใช่ไหมคะหรือยังไงถูกต้องครับเป็นอยู่ขึ้นอยู่กับศาลเยาวชนและครอบครัวครับแล้วก็เด็กตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดอายุไม่เกิน15มั้งครับไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการคุ้มครองสวัสดิภาพไม่คุ้มหรอกครับต้องเรียกพ่อแม่มาทำทันบนทันอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องดูแลลูกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหลายคดีครับคุณปิ่นเพราะผู้เสียหายเขาแจ้งความแล้วแล้วมันจะต้องไปที่จังหวัดตากจังหวัดลำปางจังหวัดสุโขทัยจังหวัดนราธิวาสมันไม่คุ้มมันเหนื่อยกับการต้องไปรายงานตัวต่อศาลเนี่ยนะครับต่ออัยการต่อตำรวจหมายถึงว่าผู้ปกครองไปแทนเด็กเหรอคะหมายถึงว่าเด็กที่ไม่อายุไม่ถึง15ต้องพาเด็กไปด้วยครับคุณปิ่นครับต้องพาเด็กไปด้วยครับเพราะจะมีผู้เสียหายแจ้งไว้หลายท้องที่ใช่ไหมครับคุณปิ่นค่ะก็ต้องไปดำเนินการตามหมายเรียกของพนักงานตำรวจสอบสวนเหล่านั้นเนี่ยนะครับค่ะและบางคนคุณแม่นะต้องมาตามใช้เงินให้คืนเขาแล้วบอกนะครับคุณปิ่นเมื่อก่อนในรายการแล้วไหมมาบอกว่าคุณแม่จะยอมจ่ายให้นะคะเดี๋ยวจะให้ถอนคำร้องทุกข์ถอนคำร้องทุกข์โอ้คุณแม่จ่ายกันเหนื่อยเลยคุณแม่ก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้ดูแลผู้เยาว์นะครับถ้าเกิดไปทำละเมิดกับเขาเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยคุณแม่ต้องรับผิดชอบแต่ในทางอาญานะคุณแม่อาจจะไม่ต้องรับผิดแต่ถ้าคุณแม่ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับลูกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยอันนั้นบัญชีม้าคุณแม่ต้องดูนะลูกเปิดแล้วใช้ทำอะไรถ้ามีเงินเข้าออกบ่อยๆคุณแม่รีบเลยนะครับหยุดให้ลูกหยุดซะแล้วก็แจ้งความว่ามีการใช้เงินบัญชีม้าในบัญชีลูกของท่านแล้วก็ปิดบัญชีเสียนะครับมันจะได้หยุดวงจรตรงนั้นไปที่ผ่านมาก็มาเคลียร์กันว่ามันเป็นเรื่องแพ่งเรื่องอาญาอย่างไรนะครับค่ะโอ้โหนี่เป็นข้อมูลความรู้เลยนะคะผู้ปกครองต้องเอาไปคุยกับคนใกล้ชิดครอบครัว ชมรมผู้ปกครองกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มระบาดมากๆเลยแล้วก็เป็นห่วงเยาวชนอย่างลูกของดิฉันนะคะว่าจะพาไปเปิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ยังไม่เปิดดีกว่า เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนฝากที่แม่ไว้ก่อนดีไหมคะท่านอัยการ เอาล่ะเรื่องของฝากถึงเบอร์โทรนี้ได้ไหมเบอร์โทรของญาติๆที่คุณปิ่นไม่ได้กู้แต่มีคนบอกคุณรู้จักคนนี้ไหมคนนี้ไม่จ่ายตังค์นะคุณเอาเงินมาจ่ายเขาด้วยเพราะเราเพื่อนของเราที่มีเบอร์โทรของเราอยู่นั้นไปกดแอปเงินกู้พวกนี้เอาไว้แล้วเขาก็ได้เบอร์โทรศัพท์ได้ LINE ได้ Facebook เราไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งนะไม่ต้องจ่ายนะครับบอกว่าใครกู้ก็ไปทวงกับคนนั้นนะครับท่านไม่คุยด้วยมิจฉาชีพเขาก็จะเลิกไปเองครับแต่อย่าไปคุยนะว่าใครจ่ายยังไงไม่เป็นไรฉันจะจ่ายให้หัวเข้าทางเลยครับเข้าทางเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับท่านไม่ได้ไปกู้เขานะครับและบางคนเขาก็สุ่มโทรมาแล้วก็ไปเอาเบอร์โทรของเพื่อนเราที่ไปกู้เงินแล้วครับแล้วเขาจะดูดเอาเบอร์โทรศัพท์ไปหมดเขาก็มาโทรตามไล่เราทีละคนทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะครับอันนี้ไม่ต้องไปคุยนะครับมิจฉาชีพเขาบอกว่าไม่ต้องไปตามจับเขาหรอกแค่คุณไม่คุยกับผมนะครับผมก็ตกงานเองคุณปิ่นจำได้ไหมเรื่องนี้ค่ะใช่ไหมฮะเออคุณมาคุยกับผมเองผมก็พูดผมก็ตามเพราะงั้นคุณไม่ต้องมาตามจับเสียงว่าประมาณแค่ผมโทรไปคุณไม่รับคุณคุยกับไม่คุยกับผมผมก็ตกงานสักพักผมก็ต้องไปทำงานอื่นเขาบอกถูกไหมครับนี่แก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าไปพูดมากตอนนี้ก็ยังมีอยู่จริงๆก็จับกลุ่มล่าสุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจริงๆกบดานอยู่ในประเทศไทยก็มีกรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้เขาหลีกเลี่ยงเบอร์นอกนะครับคุณปิ่นที่เบอร์นอกที่ว่ามีบวก666อะไรเข้ามาด้วยเนี่ยทำให้คนไทยไม่รับนึกออกไหมครับช่วงนั้นเขารู้กันหมดแล้วเขาไม่รับเขาก็เลยต้องมาตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเมืองไทยเพื่อให้รู้ว่าโทรจากเมืองไทยและปัจจุบันนี้ปอทอหรือตำรวจบอกว่าเขากิ่งนะครับเขาไปตั้งอยู่เมืองนอกแต่เวลาโทรเข้ามามันโชว์เป็นเบอร์ไทยก็ได้วันละ25ล้านหมายเลขครับเพราะโทรสุ่มไปเรื่อยครับมันต้องตรงกับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมครับวันหนึ่งโทรวันหนึ่งโทรเป็นล้านเบอร์ค่ะท่านอัยการเป็นล้านเบอร์ที่บอกว่าใช้ที่25ล้านเลขหมายหนึ่งต่อวันอ่ะ40เซิร์ฟเวอร์ที่ตำรวจจับได้ครับเห็นไหมฮะเราก็สะใจเนาะเวลาตำรวจจับได้แต่ทีก็ถือว่าได้ปลดทุกข์ให้กับพี่น้องคนที่เดือดทุกข์เดือดร้อนจริงๆอย่างคุณหมอที่โดนเลยนะครับโอ้โหแบบร้อยกว่าล้านนึกภาพไม่ออกเลยว่าท่านสูญเสียยังไงนะครับนะค่ะเป็นคุณแม่คุณลูกที่เปิดคลินิกอยู่ภาคใต้อันนี้ตามประเด็นเหมือนกันค่ะท่านอัยการณรงค์ก็ตำรวจไซเบอร์กำลังแกะรออยู่เห็นบอกว่ามันไปเชื่อมโยงบัญชีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 50-60 คนโอ้โหมันทำไมเยอะขนาดนั้นเขาบอกว่าได้เงินสดไปเนี่ยมันไม่ได้เอาไปเป็นเขาเรียกว่าเงินไทยมันจะแปลงเป็นสิ่งของเป็นเหรียญดิจิตอลก็มีนะคะโอ้โหเรื่องนี้ต้องระวังให้มากๆเนาะครับ
เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐเป็นตำรวจก็ยังมีอยู่นะท่านนายอัยการครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนก็รู้เท่าทันเยอะไม่ค่อยมีแล้วที่ปลอมเป็นตำรวจใส่หน้าแอปใส่อะไรเข้ามาประชาชนรู้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็น้อยคนแหละครับจริงๆก็อยากให้ติดตามข่าวสารใน PPS อย่างเงี้ยครับวิทยุต่างๆเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเวลาเราก็เวลามีเรื่องกันมาหาเราเราก็ถามว่าดูรายการนี้ไหมโอ้บางคนบอกเพิ่งดูตอนที่มีเรื่องเนี่ยครับเราอยากให้ดูก่อนมีเรื่องใช่ไหมคุณปิ๊บเราไม่อยากให้มีเรื่องแล้วมาดูเราถูกไหมครับค่ะนะฮะรณรงค์กันนะครับผมค่ะเรื่องของเงินด่วนนี่ก็ต้องเตือนอยากให้ท่านอัยการเตือนอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเงินด่วนว่าอย่าลงเชื่อ Facebook หรือ LINE หรือช่องทางออนไลน์ Google ยังไงกันบ้างเพราะว่าบางคนก็ไปเซิร์ชใน Google แล้วก็ต้องการกู้เงินด่วนก็ไปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ครับอันนี้เงินด่วนอย่าไปทำนะครับเพราะรู้อยู่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาตั้งมาและลองทักไปดูดิครับทักดูปั๊บจะมีคนโทรมาทันทีทักไปปั๊บก็จะมีแอดไลน์มาให้เพิ่มทันทีแล้วเขาจะไปดึงไปคุยในอินบ็อกซ์หรือคุยในไลน์ส่วนตัวถูกไหมครับอันนี้พวกนี้นะครับจะมีลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วท่านเชื่อไว้เถอะนะครับมิจฉาชีพ 100% แล้วก็สองก็คือนะครับในกรณีที่ทักคุยกันแล้วนะครับให้โอนเมื่อไหร่นะอย่าโอนนะครับที่เขาบอกว่าอย่าโอนนะครับคุยอะไรก็ได้คุยกันไปถ้าเรื่องไหนจะคุยขอเรื่องโอนเงินตรวจสอบบัญชีใช่แล้วครับเขาจะคุยไปคุยมาเขาจะพันไปเรื่องนั้นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่านะครับเราต้องใจแข็งนะครับแล้วยิ่งเราไม่มีเงินจะไปกู้เขาต้องไปจ่ายเงินก่อนเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆเลยแล้วถ้าเรามีเงินอยู่ขนาด 30,000 กว่าทำไมต้องไปกู้เงินแสนหรือเท่าไหร่อีกครับคุณเป็นต้องไปเสียทำไมค่ะเพราะว่ามีคนที่หมดเงินไปเป็น 800,000 ค่ะท่านนายการณรงค์ที่หนูเคยเจอนะที่เคยรับเรื่องร้องเรียนมานั่นน่ะสิเอ๊ะทำไมน้องรวยอยู่แล้วน้องไปกู้ก็ยังงงอยู่น้องเขาบอกว่าหนูก็งงตัวเองเหมือนกันค่ะพี่เอ้าทีนี้งงกันไปงงกันมาเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติใช่ไหมคะใช่ค่ะฟังครับยืนยันเรื่องของดอกเบี้ยนิดนึงค่ะที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดค่ะเท่าไหร่นะคะดอกเบี้ยนะครับในการทำสัญญากู้ยืมเงินกันกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีถ้ามีการทำเรียกดอกเบี้ยกันเกินร้อยละ15ต่อปีนั้นศาลฎีกาวินิจฉัยว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นโมฆะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากู้เงิน 10,000 บาทเรียกดอกเบี้ยนะครับคือร้อยละ10ต่อเดือนก็คือร้อยละ20ต่อปีอัตราที่ร้อยละ10ต่อเดือนก็คือ120ต่อปีถูกต้องนะครับดอกเบี้ยในส่วนที่เกินร้อยละดอกเบี้ยทั้งหมดที่เป็นร้อยละ10ต่อเดือนนั้นเป็นโมฆะหมดหากเราลูกหนี้ได้ปล่อยเงินกู้และได้กู้เงินเข้าไป 10,000 แต่ผ่อนดอกเบี้ยไปแล้วนะครับทุกเดือนเดือนละ 10% จนกระทั่งไป 30,000 แล้วศาลมองว่าดอกเบี้ยที่ผ่อนไปเป็น 30,000 บาทเป็นดอกเบี้ยล้วนๆเนี่ยเป็นโมฆะทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นการผ่อนดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่มีผ่อนต้นเงินให้เจ้าหนี้เอาดอกเบี้ยที่ผ่อนไป 30,000 นะครับมาหักต้นเงิน 10,000 บาทเพราะฉะนั้นเคสนี้หนี้ต้องหมดครับพอหนี้หักต้นเงินแล้วเหลือ0บาทส่วนดอกเบี้ยนั้นในทางแพ่งเรียกคืนไม่ได้ครับนั้นศาลฎีกาวินิจฉัยอย่างนั้นเลยดอกเบี้ยที่เกินไปนะเรียกคืนไม่ได้อีก 20,000 แต่ 10,000 ต้องมาหักต้นเงินครับในการเจรจาเคลียร์หรือในการดำเนินคดีในชั้นศาลก็จะเป็นอย่างนี้ครับถามเป็นความรู้หน่อยค่ะคดีเหล่านี้เนี่ยมีเยอะไหมคะเยอะครับเยอะนะคะแล้วก็แรกๆศาลเองก็ลงจำลอกันนะครับตอนหลังล่าสุดนะครับที่มาเจอเราปรึกษาอันนี้คือฝ่ายถูกดำเนินคดีนี่ปล่อยเงินกู้นะครับร้อยละ10ดอกเบี้ยเดือนละ 1,200 นะครับ10,000กว่าบาทนะครับดอกเบี้ยเดือนละ 1,200 ศาลจำคุกไม่รอคนอื่นศาลจำคุกชั้นต้นไม่รอนะครับไม่มีทวงถามนี่ผิดกฎหมายเลยไม่มีการข่มขู่เลยไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าศาลอาญาศาลแขวงนะครับของพระนครเหนือนะครับก็ลงโทษจำคุกไม่รอนะแล้วก็มาถามท่านอัยการครับผมจะทำยังไงก็เราเป็นอัยการแล้วก็ปรึกษาได้หมดนะครับท่านต้องเขียนอุทธรณ์ท่านต้องรออันนี้ดิ้นรนเลยครับคราวนี้ยุ่งเลยแล้วคืนเงินให้ผู้เสียหายด้วยนะคืนเงินให้ผู้เสียหายด้วยให้ลูกหนี้คืนลูกหนี้ไม่ติดใจดำเนินคดีแพ่งคดีอาญาในศาลแต่ศาลเห็นว่าพฤติการเป็นการกระทำร้ายแรงเอาเปรียบสังคมนะครับจึงจำคุก6เดือนหรือกี่เดือนเนี่ยไม่รอครับนี่นะแล้วอีกการขายของออนไลน์เนี่ย950บาทนะครับหลอกลวงเขาไม่ส่งของให้เขาตามส่งแม้นคืนเงินให้ผู้เสียหายจนพอใจแต่ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างอาศัยคอมพิวเตอร์หรือกระจายทาง Facebook YouTube พวกนี้นะครับเป็นเหตุหลอกลวงครับต่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เสียหายคนเดียวที่เป็นผู้เสียหายจึงจำคุกไม่รอครับไม่ง่ายนะคนที่ทำผิดแต่เราถึงบอกว่าถ้าคุณอยากหนีไปเลย
แล้วชีวิตคุณจะทุกข์ทรมานกับคนที่คุณเอาตังค์ไปอีกผมพูดทุกครั้งในรายการใช่ไหมครับคุณหนี3ปีคุณอยู่ได้ไหมออกมาที่เซเว่นก็ไม่ได้มี CCTV เดินบนถนนก็ไม่ได้นะครับต้องหลบๆซ่อนๆอย่าทำเลยครับคนที่คิดจะเป็นมิจฉาชีพนะมาประกอบอาชีพสุจริตดีกว่านะครับค่ะโอ้ตอนนี้ก็มีเยอะเลยนะคะถ้าเกิดพูดไปถึงเรื่องของการขายของออนไลน์มีเหมือนกันค่ะ ก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าออนไลน์บ้างแม่ค้าออนไลน์บ้างก็จะชักชวนแล้วก็จูงใจด้วยการลดแลกแจกแถมบางคนแจกทองอย่างที่เราเคยนำเสนอไปปรากฏว่าได้แต่ตั๋วกระดาษไปถือเฉยๆทองไม่ได้ประมาณ3เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้เลยอันนี้ก็เอาผิดได้ใช่ไหมคะผิดครับผิดตั้งแต่การหลอกลวงช่อโกงนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและที่สำคัญที่สุดครับผิดโฆษณาของสคบถ้าคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและคุณบอกว่าคุณจะลดแลกแจกแถมมีกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยการลดแลกแจกแถมของแถมพกนะมีกฎกระทรวงนะตามกฎหมายสคบนะครับที่เขียนว่าโฆษณาต้องเป็นจริงไม่เกินจริงแล้วก็ไม่เป็นเท็จแล้วก็เป็นไปตามกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงบอกว่าอะไรที่คุณจะลดแลกแจกแถมคุณต้องบอกว่าแจกเพราะอะไรลดเพราะอะไรเงื่อนไขอะไรวันเวลาที่แจกวันที่ยาที่แถมเนี่ยคุณแถมเมื่อไหร่สิทธิ์ขึ้นเมื่อไหร่ของมีจำนวนอะไรและอะไรที่คุณมาเป็นของแถมราคามันดีกว่าของที่คุณขายยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำตามพวกนี้นะครับพูดแล้วคุณผิดนี่แหละค่าพรบคุ้มครองผู้บริโภคด้วยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผิดตั้งหลายอย่างผิดพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงประชาชนอีกครับคุณปิ่มค่ะถ้าเกิดประชาชนที่อยากมีความรู้ข้อกฎหมายหรืออยากมีภูมิคุ้มกันนะคะจะปรึกษาสคช.นะคะมีช่องทางไหนบ้างคะโอ้ได้หมดเลยครับจริงๆในพื้นที่ต่างๆนั้นสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ที่คุณปิ่มพูดว่าสคช.นั่นแหละก็บรรยายกฎหมายกับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ในตัวของ Facebook นะครับ YouTube ต่างๆที่เป็นของหน่วยงานที่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ยังยิ่งคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็ไปที่สคบมันจะมีตั้งแต่โฆษณามีตั้งแต่ประกาศสัญญาเช่าทรัพย์เช่าซื้ออะไรพวกเนี้ยมันก็มีเรื่องราวให้เห็นว่าเรื่องร้องเรียนอะไรมากที่สุดนะครับกฎหมายว่านี้ว่าด้วยอะไรนะครับอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งเรื่องโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆก็ความรู้เกี่ยวกับกสทชนะครับแล้วก็ยิ่งเรื่องหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเข้าไปในเฟซหรือในทางนั่นของสำรวจปราบปรามเทคโนโลยีเศรษฐกิจไอ้นี่เลยครับปราบปรามเทคโนโลยีเลยนะครับเขามี YouTube มีตัวข้อมูลมีทั้งอินโฟกราฟิกให้ได้ศึกษาก่อนจะทำอะไรลงไปเชื่อว่าเฟซนี้ไลน์นี้หรือข้อความนี้เป็นหลอกลวงหรือไม่สอบถามไปยังหน่วยงานเหล่านั้นได้นะครับทั้งอย.ทั้งสคบ.นะครับทั้ง Facebook YouTube ทั้งปอท.เขาจะมีเลยว่าเขาขึ้นไปเลยว่ามันมีแบ็คลิสต์อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับหรือแอปต่างๆยูมูคออะไรพวกนี้นะครับคุณพิมพ์นะเช็คก่อนได้ครับอย่ามาเช็คตอนหลังนะคุณพิมพ์เนาะใช่ค่ะใช่อย่ามาเช็คตอนหลังมาบอกคุณพิมพ์โอ้ยหนูเช็คมาแล้วพี่เช็คตอนไหนครับเช็คตอนที่โดนเรื่องค่ะอ้าวมันใช่ไหมล่ะถูกไหมครับใช่อันนี้ก็ฝากเตือนกันไปด้วยรวมถึงของเรื่องวันเสาร์ที่ทางอัยการสูงสุดยังรับปรึกษาอยู่เนาะวันเสาร์วันเสาร์เดี๋ยวพี่อากันนิดนึงขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนิดนึงตรงนี้คุณบิมก็ช่วยทำเสนอข่าวให้โดยไทยพีบีเอสนะครับและสถานีประชาชนเนี่ยก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าในสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือตามกฎหมายในการบังคับคดีจังหวัดและก็ในสำนักงานคุ้มครองสิทธิส่วนกลางนะครับเปิดบริการวันเสาร์ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่ทำงานในวันธรรมดานะครับรับราชการรับวิสาหกิจหรือลูกจ้างแรงงานที่ไม่สามารถหยุดงานในวันเสาร์ในวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ก็สามารถไปติดต่อได้เปิดจัดการมรดกนะครับตั้งคำร้องพูดตั้งผู้ปกครองทำเป็นคนสับสนนะครับร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถเราบริการให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ร้องคำร้องต่อศาลให้ด้วยนะครับในคำปรึกษาทั่วไปได้หมดเลยทุกเรื่องนะครับเจรจาไกล่เกลี่ยก็ในวันเสาร์ได้ด้วยครับคุณบิ๊มถ้าคู่กรณีไม่สะดวกมาวันจันทร์ถึงศุกร์หรือเราเองไม่สะดวกจันทร์ถึงศุกร์นัดกันวันเสาร์ก็ได้ครับและมีอัยการนะครับมีนิติกรแล้วก็มีธุรการในการให้บริการทุกวันเสาร์ครับผมเยี่ยมเลยเข้าถึงได้เลยนะคะประชาชนเดี๋ยวนี้รวมไปถึงแอปพลิเคชันอัยการช่วยได้ก็สามารถโหลดได้เนาะยังมีอยู่ครับค่ะแล้วก็เว็บบอร์ดด้วยช่วยได้ครับยังมีอยู่ครับนี่แหละค่ะช่องทางหลากหลายนะคะให้ประชาชนรับรู้แล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงินออนไลน์หรือว่าหลอกขายของนะคะทางออนไลน์ด้วยวันนี้ขอบคุณข้อมูลความรู้นะคะจากท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ความรู้ครับค่ะสวัสดีค่ะ
นี่ก็เป็นความรู้หลากหลายมุมเลยนะคะยาวเลยค่ะเรื่องของข้อกฎหมายนะคะวันนี้นำมาฝากกันเพราะว่าตอนนี้ระบาดหนักมากเรื่องของกู้เงินออนไลน์เพราะหลายคนก็เดือดร้อนเนาะเรื่องของปากท้องแล้วก็เศรษฐกิจเอาล่ะไปช่วงต่อไปกันต่อเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องทูบแหล่งควันพิษที่รู้แต่ละเลยไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของควันธูปกันบ้างนะคะหลายๆสถานที่ที่มีการจุดธูปกันหรือแม้แต่การทำอาหารบางอย่างเช่นร้านปิ้งย่างเนี่ยนะคะหลายคนเคยไปก็อาจจะพอเข้าไปในสถานที่นั้นก็อาจจะหายใจไม่ออกเพราะว่าควันมันลอยคลุ้งไปหมดเลยนะคะเราเคยคุยกันเกี่ยวกับอันตรายของควันไม่ว่าจะเป็นควันจากการประกอบอาหารหรือควันธูปหรือควันอะไรก็ตามที่ลอยมาแล้วเราต้องสูดหายใจเข้าไปเนี่ยนะคะว่ามันมีความเสี่ยงจากสารที่อยู่ในควันนั้นโดยเฉพาะความเสี่ยงจากโรคมะเร็งปอดนะคะคุณผู้ฟังแต่เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของควันธูปอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามีข่าวเกี่ยวกับกรณีของผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งวัย65ปีตรวจร่างกายประจำปีแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดทุกปีเลยปรากฏครั้งสุดท้ายไปเจอก้อนเล็กๆที่ปอดข้างซ้ายด้านบนแต่ว่าพอผ่านไป1ปีก้อนนี้ก็โตขึ้นจึงไปปรึกษาแพทย์ซึ่งผู้ป่วยก็บอกว่าไม่มีอาการอะไรเลยไม่ไอไม่ไข้ไม่เหนื่อยไม่เจ็บหน้าอกน้ำหนักก็ไม่ลดด้วยนะคะแต่ว่าก็เจ็บป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่เธอคนนี้ไม่สูบบุหรี่แต่กิจวัตรประจำวันก็คือจุดธูป20ดอกในทุกวันพฤหัสบดีแล้วทำต่อเนื่องกันมา6ปีสรุปสุดท้ายคือเธอป่วยเป็นมะเร็งปอดเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกันได้ไหมและโอกาสความเสี่ยงเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนงานวิจัยมีอะไรบ้างต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะจากกรณีของผู้ป่วยหญิงคนนี้เนี่ยแค่จุดธูปทุกวันพฤหัสบดี20ดอกแต่เราจะมาดูความเสี่ยงเรื่องของควันธูปกับมะเร็งปอดกรณีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มีบทความวิชาการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะคือเวลาเราพูดถึงการจุดธูปเนี่ยนะคุณนึกถึงใครบ้างผมนึกถึงคนอินเดียนึกถึงคนจีนใช่ไหมแต่ว่าคนไทยอย่างที่ถ้าเราไปวัดเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีจุดธูปแต่ว่าตอนนี้ดิฉันก็เห็นว่าเกือบทุกวัดที่เข้าไปไหว้พระในโบสถ์ก็มักจะขอให้งดจุดธูปที่เป็นควันๆแล้วนะคะอาจารย์ความจริงเนี่ยศาสนาพุทธไม่มีธูปนะธูปมันเข้ามาเพราะว่าคนไปดึงเอาเอกลักษณ์ของคนที่เป็นพวกฮินดูมาคือฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาเดิมที่พระพุทธเจ้าท่านหนีออกมาและสุดท้ายก็มีคนพยายามไปดึงเอาฮินดูเข้ามาด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็พยายามอย่างบ้านผมเนี่ยผมพูดจนภรรยาไม่ยอมจุดธูปแล้วเพราะโดนเสียดสีคือเขาก็แอบไปจุดแล้วก็วางไว้นอกบ้านแถวต้นมงต้นไม้เขาก็เห็นด้วยนะเพราะว่าการจุดธูปอย่างกรณีของคนที่ผู้หญิงคนนั้นอายุ65ปีแล้วเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเขาจุด20ดอกมันเยอะๆนะแล้วก็คงจุดในที่ปิดอาจจะเป็นห้องแอร์ด้วยซ้ำถ้าห้องแอร์ได้สวยเลยครับเพราะว่าอากาศในห้องแอร์เนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครดูดอากาศจากข้างนอกเข้าไปในห้องแอร์เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันจะไม่เย็นเท่าที่ควรนะฮะประเด็นคืออย่างของคนจีนเนี่ยเขาก็คงมีกรณีเยอะมากจนมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งชื่อกรณีศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งปอดและควันธูปการสูบบุหรี่และเลดอนที่อยู่ในที่อาศัยของผู้ชายชาวจีนอันนี้เป็นฮ่องกงนะตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Health Perspective ปี2011คือเรารู้ว่าฮ่องกงเนี่ยก็เหมือนกับคนจีนทั่วไปจุดธูปเยอะนะฮะแล้วก็เขาจุดเป็นกรรมคือเขาก็คงมีความเชื่ออะไรแปลกๆนะว่าจะต้องกี่ดอกแล้วอันนี้อย่างเวลาผมเคยไปบริจาคโรงศพอย่างเงี้ยก็มีธูปให้ตั้ง8ดอก10ดอกบางให้ไปปักตรงนู้นปักตรงนี้ผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าก็ปักมาที่เดียวไม่ได้เหรอก็บอกไม่ได้เจ้าอยู่คนละตำแหน่งกันเลยไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าผมเป็นคนแพ้ควันนะควันบุหรี่ผมยังไม่ชอบเลยนะครับงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาศึกษาในคนที่เป็นมะเร็งปอดผู้ชายนะ 1,208 คนเนี่ยซึ่งเป็นมะเร็งระหว่างปี 2004 ถึง 2006 แล้วเขาก็ประเมินความเสี่ยงตลอดช่วงชีวิตของพวกเนี้ยปรากฏว่าพวกนี้ได้รับควันธูปนะ
รวมทั้งมลพิษทางอากาศอื่นๆด้วยในงานวิจัยเนี่ยมีการดูเรดอนด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยได้คิดหรอกเรดอนคืออะไรคะอาจารย์มันเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งซึ่งเป็นธาตุที่สามารถปล่อยรังสีออกมาได้คืออย่างกรุงเทพเนี่ยมีเรดอนน้อยมากเขาวัดแล้วนะไม่มีปัญหาแต่ว่าแถวภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมีธาตุเรดอนซึ่งมีลักษณะเป็นแก๊สคือมันอยู่ในส่วนใหญ่ที่ผมเคยดูงานวิจัยเนี่ยออกมาจากซีเมนต์อะที่เขาทำกำแพงอะไรก็ตามเนี่ยมันหลุดออกมาได้ว่ามันอาจจะปนอยู่ในธรรมชาตินะก็อีสานเนี่ยกับภาคเหนือเนี่ยมีเรดอนอยู่ประมาณ 9-5 เบคเคเรลต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ดูสูงสุดของเมืองไทยนะแต่ว่าจริงๆแล้วต่ำมากเลยฝรั่งเนี่ยเจอ 20-30 ก็ยังเฉยกันเลยเพราะว่าฝรั่งเขาชินว่าเราเนี่ยไม่อันตรายหรอกนะฮะแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยมันมีปัญหาอยู่คงสูงสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยเป็นเพราะว่าได้ควันทูบได้อีกอย่างอาจจะมาจากควันบุหรี่ด้วยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าคนฮ่องกงเนี่ยต้องลดการสัมผัสควันค่ะฮ่องกงเนี่ยมีหลายคนเคยไปเที่ยวแล้วไปไหว้พระตามศาลเจ้าตามความเชื่ออย่างเงี้ยเขาก็มีการจุดธูปเยอะนะอาจารย์อย่างที่ฉันไปศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่แถวชลบุรีโหในนั้นก็เหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าตำแหน่งการจุดแล้วก็ไปปักธูปเนี่ยมีทั่วศาลเจ้าเลยทำให้ควันเนี่ยลอยคลุ้งไปหมดดิฉันเองก็เหมือนอาจารย์นะคะก็คือไม่จุดนะวันนั้นดิฉันไม่จุดธูปแล้วดิฉันก็เอาธูปอย่างนั้นไปปักจนหลายคนงงว่าทำไมดิฉันไม่จุดธูปมันก็ดีนะถ้าเราปักโดยที่ไม่จุดนะก็มันจะเริ่มเป็นการรณรงค์ว่าอ้าวอยากให้มีธูปอยู่ในพิธีไม่อยากให้คนขายธูปหมดอาชีพก็ปักไปอย่างนั้นอ่ะปักโดยที่ไม่ต้องจุดแล้วคนที่ดูแลสถานที่เนี่ยถึงจุดหนึ่งตอนเย็นก็คว้ารวบทั้งหมดเอาไปใส่เตาที่เผาแล้วให้มันควันไปให้พ้นๆไม่ต้องมาเกะกะคนอื่นเขาค่ะแต่ธูปเนี่ยคือมันทำมาจากเศษไม้เป็นผงไม้เลยใช่ไหมไม้ไผ่ไม้สีสุกไม้ขี้เลื่อยแม้แต่ผงคาร์บอนเขาก็เอามาทำธูปเหรอคะอาจารย์ผงคาร์บอนนี่มันแพงไปหน่อยเขาเอาขี้เลื่อยแหละตัวดีนะเอาขี้เลื่อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นธูปหอมถ้าใช้ไม้หอมได้มันก็ดีคืออันนี้ต้องไปดูคนอินเดียนะคนอินเดียเนี่ยเจ้าแห่งการจุดธูปเลย คือผมเคยอยู่หอเนี่ยนะตอนสมัยเรียนที่อเมริกาเนี่ยบางห้องเนี่ยถ้าใครได้รูมเมทเป็นอินเดียนะต้องห้ามหันกันเลยนะ เพราะมันจะชอบจุดธูปหอมของเขาว่ากัมยานเป็นแบบลมในห้องเขาซึ่งรูมเมทถึงอยู่ห้องข้างๆแต่อยู่ในยูนิตเดียวกันเนี่ยมันก็เหม็นอ่ะต้องเรียกตำรวจมาจัดการเนี่ยนะ จริงๆผมเคยอ่านงานวิจัยบางชิ้นเนี่ยเขาบอกว่าคนอินเดียที่อยู่ในเทวสถานมีอัตราการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเป็นหลายๆเท่าเลยซึ่งก็ตรงกับคนจีนที่อยู่ตามโรงเจก็เสี่ยงมากความจริงเนี่ยเรื่องของการจุดธูปเนี่ยเราพยายามรณรงค์พอสมควรนะมีงานวิจัยออกมามากพอสมควรนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่รู้นะคนไทยเนี่ยรู้ว่าธูปเนี่ยมีควันพิษอย่างผมไปเจอกระทู้ในพันทิปเนี่ยนะเขาบอกว่าทำยังไงจะให้แม่เลิกจุดธูปสักทีก็เพราะว่าแม่เขาเนี่ยไปนับถือศาสนาพุทธซึ่งมีการตั้งลัทธินอกรีตออกไปลัทธิหนึ่งคือศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีลัทธิก็ยังมีคนไปตั้งลัทธินอกรีตทำพิธีกรรมต่างๆมีนุ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็มีการจุดธูปเยอะมากพอลูกบอกแม่ก็พยักหน้าว่าเข้าใจแต่ก็ไม่ทำผู้ใหญ่รุ่นผมเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าพวกเบบี้บูมเมอร์เนี่ยส่วนมากอ่ะยึดมั่นแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามที่ควรจะเป็นอันนี้ลำบากมากที่จะแก้ไขตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความรู้ว่าไม่อยากให้ทำไม่ทำก็ได้พอลูกไม่อยู่เนี่ยทำเลยอะไรเงี้ยที่น่ากลัวคือมีการโฆษณาว่ามีทูบไร้ควันอาจารย์มันไร้ควันจริงไหมอ่ะไม่มีควันน้อยมีควันน้อยคือเขาทำให้มันไม่ช้าลงแล้วก็ไม่น้อยน้องลงคืออาจจะมีการใส่นู่นใส่นี่เข้าไปทำได้นะฮะแต่ว่าประเด็นคือการไม่ช้าลงอุณหภูมิต่ำลงเนี่ยก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งมากกว่าไอ้ประเภทจุดแล้วแดงวาบไหม้เร็วอ่ะเหรอคะคือทำไมอาจารย์สารก่อมะเร็งเนี่ยจะเกิดที่อุณหภูมิไม่สูงนะแต่ว่าเป็นอุณหภูมิที่มีออกซิเจนต่ำแล้วมีควันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะค่ะซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวแต่นี่เป็นทูบที่ไร้ควันก็ค่อยๆปล่อยออกมาบางทีจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อันตรายเราก็เผลอสูดดมเข้าไปนะฮะอาจารย์อย่างควันเนี่ยพอเราสูดหายใจเข้าไปมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วมันมีกระบวนการยังไงถึงทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดเอาแค่ควันทูบธรรมดาหรือควันจากไม้ธรรมดาก่อนนะยังไม่ใช่ควันบุหรี่นะควันบุหรี่นี่อีกเรื่องเลยเอาแค่ควันไม้ควันทูบเนี่ยนะมันก็จะมีสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนแน่ๆแล้วก็มีฝุ่นต่างๆคือฝุ่นเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ย
ถ้ามีขนาดของเขาเรียกขนาดของฝุ่นเนี่ยเกิน10ไมครอนเนี่ยเราจะจามออกมาเลยแล้วก็พยายามผลักดันออกมาแต่ถ้าเล็กกว่าโดยเฉพาะพอถึง5ไมครอนเนี่ยมันจะลงไปในปอดส่วนลึกเข้าไปลึกเข้าที่เราจะหายใจคือปกติเราหายใจเนี่ยบางคนหายใจตื้นก็ลงน้อยคนที่หายใจลึกๆพวกนักกีฬาเนี่ยจะลงลึกเพราะว่าเขาฝึกมาที่เป็นปอดอ่ะนะมันก็จะเข้าไปลึกซึ่งฝุ่นต่างๆพวกเนี้ยมันจะมักจะไปกับสารก่อมะเร็งอะไรไอ้พวก PAH เนี่ยนะเข้าไปแล้วคราวนี้ปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีเซลล์ผงลมต่างๆเนี่ยเซลล์พวกเนี้ยเวลามันถูกทำลายด้วยฝุ่นด้วยอะไรก็ตามเนี่ยจะพยายามสร้างใหม่เราจะพยายามสร้างเซลล์ที่เป็นผงลมใหม่ขณะที่สร้างเนี่ยสร้างไปสร้างมาถ้ามีสารก่อมะเร็งด้วยเนี่ยสร้างผิดอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนแค่ไม่ต้องเจอสารก่อมะเร็งนะก็เป็นไปได้ถ้าปอดมีการสร้างเซลล์ใหม่เพราะว่าเจอฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยที่เขากลัวฝุ่น PM 2.5 ซึ่งหน้าหนาวเนี่ยกำลังจะมาอีกแล้วเนี่ยนะก็เพราะเหตุผลเนี่ยมันเข้าไปทำลายเซลล์ปอดให้ปอดต้องสร้างใหม่สร้างไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสผิดพลาดจะมีทำให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งค่ะการก่อไฟด้วยก็มีส่วนใช่ไหมคะอาจารย์ก่อไฟจากฟืนคือแม่ผมนะมีอยู่ตอนนึงต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอตรวจแล้วก็บอกว่าปอดมีปัญหานะคล้ายๆเอมฟิซิม่าคือเป็นอะไรเรื้อรังที่หายใจลำบากนะหมอก็ถามประวัติว่าแม่ผมเป็นไงแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนผงข้าสมัยโบราณเนี่ยมันต้องใช้ถ่านใช้ถ่านใช้ฟืนหมอบอกอันนี้คือเป็นประเด็นอันนึงที่มีปัญหาในต่างจังหวัดบ้านเราปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีนะเพราะว่าควันพวกเนี้ยมันหายใจเข้าไปแล้วเราต้องไปยั่งอยู่ตรงหน้าว่าข้าวอ่ะเพื่อจะคอยคนข้าวเพื่อจะอะไรเนี่ยควันมันก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ไม่ต้องโดนมากก็ยังเป็นอย่างนี้ได้เลยเพราะนั้นเรื่องควันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะยิ่งถ้าช่วงที่ความกดอากาศสูงลงมาเนี่ยอากาศมันจะกระจายตัวออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควันรถยนต์ควันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะทำให้คนที่หายใจเข้าไปเนี่ยมีปัญหาอ๋อค่ะดิฉันเคยได้รับการสะท้อนความคิดเห็นจากคนรอบตัวคนที่ไปทำงานที่โปแลนด์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเมืองหนาวเนาะแถบยุโรปซึ่งอากาศหนาวเย็นแล้วอยู่ติดทะเลบอลติกเงี้ยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าตอนไปทำงานที่โปแลนด์หายใจโล่งสะดวกไร้ควันเพราะว่าเขาใช้จักรยานหรือรถไฟฟ้ากันเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอกลับมากรุงเทพเนี่ยคือรู้ถึงความแตกต่างเลยว่าลมหายใจหรือว่าอากาศที่หายใจเข้าไปมันต่างกันเลยอะอยู่ที่โปแลนด์คือไม่มีน้ำมูกเลยไม่จามเลยคือจามน้อยมากแต่พอกลับมากรุงเทพคือแบบน้ำมูกไหลตอนเช้าๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คุณนึกถึงประเทศจีนเมื่อ20ปีก่อนตอนที่ยังไม่เจริญเติบโตเท่านี้นะขี่จักรยานทั้งเมืองแต่ตอนนี้ควันรถทั้งเมืองเพราะใช้รถเยอะมีโรงงานคือตอนหลังจีนถึงพยายามผลิตรถไฟฟ้าแล้วก็ไปได้ดีนะคือมันเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่บริหารประเทศน่ะที่จะดูว่าประเทศควรจะทำยังไงบ้านเราเนี่ยไปมีปัญหากับบริษัทที่ขายน้ำมันนะเลยไม่ยอมลดการใช้รถแบบนี้ตอนแรกเนี่ยผมเคยได้เห็นนโยบายที่เขาบอกว่าเอ้าถ้าใครจะซื้อรถไฟฟ้าก็จะมีส่วนลดให้อย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าเออดีผมจะเปลี่ยนแต่พอตอนนี้ก็นโยบายนั้นก็หายไปเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าบริษัทขายน้ำมันมีอิทธิพลพอสมควรเลยแหละนะเราก็ต้องเข้าใจกันนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองไหนนะเสนอบอกว่าจะจัดการกรุงเทพให้ไม่มีรถแบบนี้แล้วจะให้ไม่มีรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะจะใช้ไฟฟ้าและจะอำนวยความสะดวกให้มีการใช้ได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาปีหนึ่งประมาณปี1979เนี่ยนะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาประกาศใน20ปีข้างหน้าจะมีแต่รถไฟฟ้าก็ปรากฏความจริงว่ายังทำไม่ได้หรอกแต่ว่ารถไฟฟ้าเขาเยอะขึ้นแต่รถไฟฟ้าเขาเยอะขึ้นอากาศเขาดีขึ้นรอสเซียลิสเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันเยอะมากตอนนี้ดีขึ้นมากเลยในขณะที่บ้านเราเนี่ยประกาศกันนะรู้กันมาตั้งนานแล้วนะว่าฝุ่นควันในเมืองเนี่ยน่ากลัวเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรื่องตะกั่วในอากาศเพราะว่าเราใช้น้ำมันตะกั่วเราก็เปลี่ยนไปใช้น้ำมันที่ไม่ใช่ตะกั่วซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่วิศวะจุฬาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยมันแย่กว่าเดิมนะคือตะกั่วเนี่ยก็เป็นพิษอย่างนึงแต่ว่าไอสารเร่งที่ทำให้ออกเทนสูงขึ้นมาโดยไม่มีตะกั่วเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งอ่ะมันก็เป็นพิษอีกอย่างนึงเป็นพิษอีกอย่างนึงเลยซึ่งผมว่าเออมันก็น่ากังวลนะเพราะว่าเราตรวจตะกั่วไม่เจอเราดีใจแต่เราไม่เคยตรวจสารก่อมะเร็งตัวอื่นที่อยู่ในอากาศนะค่ะแล้วอย่างควันธูปเนี่ยค่ะนอกจากมันมีฝุ่นละอองจากเศษไม้ที่เอามาทำธูปถ้าเป็นก๊าซตัวอื่นหรือว่าธูปหอมระเหยมันจะมีสารตัวอื่นเพิ่มเข้ามาไหมคือปกติก็จะมีพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งตัวนี้อันตรายนะคือคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันจับฮีโมโกลบิน K
ก่งกว่าออกซิเจน210เท่าเพราะฉะนั้นถ้ามีคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเราจะขาดออกซิเจนจะมีอาการเลยทันทีนะโดยเฉพาะหรือว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์มีในพวกไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สารที่เป็นพวกออกไซด์พวกเนี้ยทำให้โลกร้อนด้วยแล้วก็เป็นปัญหากับสุขภาพของร่างกายด้วยนะฮะค่ะแล้วก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเชื้อเพลิงที่อยู่ในทูบนะว่าจะเป็นตัวไหนบางทีเนี่ยเผาไปก็มีพวกเบนซีนพวกโทลูอีนไซลีนออกมาด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะว่ากลิ่นที่เราได้กลิ่นเนี่ยบางทีเราบอกว่ากลิ่นนี่หอมเนี่ยอาจจะมีความเป็นพิษอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะระวังสรุปแล้วเนี่ยควรจะรณรงค์ให้เลิกใช้ทูบคืออาจจะถือทูบก็ได้นะไหว้ด้วยทูบด้วยดอกไม้แต่อย่าจุดทูบอย่าจุดเทียนทั้งทูบทั้งเทียนเนี่ยอย่าไปจุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องจุดเทียนเพราะมันมืดแต่ตอนนี้ตามวัดก็มีอย่างเวลาเราบอกว่ามีการถวายเทียนพรรษาใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆคนเขาก็ถวายเป็นเทียนนีออนอ่ะใช่ซึ่งดีมากเป็นหลอดไฟแทนเมื่อเราเห็นถึงงานวิจัยว่าควันธูปทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดและถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าก็มันเป็นวิถีชีวิตน่ะไหว้พระหรือไปตามศาลเจ้าก็ต้องจุดธูปแต่เราจะทำยังไงดีที่ว่าจะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ที่อาจารย์บอกว่าก็ไม่ต้องจุดธูปหรือจุดเทียนแต่ถ้าสมมุติว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามสถานที่ศาลเจ้าที่ทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยควรจะจัดบริเวณสถานที่ยังไงเพื่อให้มันเหมาะสมหรือจะต้องจำกัดคนในการเรียงลำดับไปหรือว่าทำธูปให้มันสั้นลงดีอาจารย์ผมว่าดูกรณีของการไปไหว้ไอ้ไข่นะที่นครศรีธรรมราชมั้งคือตะหลังเนี่ยเขาทำที่สำหรับจุดประทัดโดยเฉพาะใช่ใช่เพื่อให้เสียงมันไม่ดังออกมามันอยู่ด้านหลังและควันก็อยู่ในนั้นอ่ะเพราะนั้นเราอาจจะต้องจัดที่เป็นที่บริเวณที่อาจจะปิดหน่อยคือจุดธูปเสร็จก็ให้โยนเข้าไปเลยค่ะและให้ควันไปอยู่ในนั้นมันจะต้องเข้าใจนะอยากทำก็ทำแต่ต้องนึกถึงความปลอดภัยของชีวิตของตัวเองแล้วคนรอบข้างมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากควันธูปอย่างบ้านข้างๆผมเนี่ยเขาก็จุดธูปไหว้ศาลพระภูมิเลยเขานะพอเขาจุดทีผมก็อ้าวเพื่อนบ้านจุดแล้วก็ปิดหน้าต่างประตูซะหน่อยเปิดพัดลมเป่าไปอีกข้างหรือว่าควรจะจุดธูปในสถานที่เปิดโล่งไม่ควรจะจุดในบ้านที่ไม่มีอากาศถ่ายเทใช่ไหมอาจารย์อย่าจุดจะดีที่สุดเพราะถ้าจุดเปิดโล่งบ้านข้างๆลำคาญค่ะเหม็นครับช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุรานิชแล้วเจอกันวันพุธหน้าเวลาเดิมสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast